หนึ่งตัวเลขสำคัญนะครับนั่นก็คือเลข9ยกเวทีต่อให้กับพี่วุฒิครับครับสำหรับเลข9ครับเป็นเลขมงคลนะฮะที่ผมเชื่อว่าทุกคนมันคือความก้าวหน้านะครับกว่าจะมาถึงเลขนี้ได้เนี่ยคิดมา2ปีครับคิดอย่างเดียวครับ2ปีเคยเล่าให้พี่เล็กพี่เสือฟังด้วยวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับคิดมาเดียว2ปีครับเดี๋ยวหลอมมาเรื่อยๆคืออย่างบอกครับว่าเราเรียนรู้จากโปรเซสการทำงานของเกาหลีครับว่าเอ๊ะทำยังไงดีที่เราจะให้ทุกค่ายหรือบริษัทต่างๆเนี่ย cross กันได้หรือทำงานร่วมกันได้ในเชิง entertainment นะครับไม่อยากคุณกรสวัสดีครับไม่อยากแบ่งแยกแบ่งค่ายอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นแบบความคิดของเด็กๆวัยรุ่นคนหนึ่งครับแต่รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆก็เลยไปคุยพี่ยงก่อนเลยนะครับไปคุยพี่ยงก่อนว่าพี่ยงเราทำอะไรกันดีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนสุดท้ายคือไปคุยกับพี่ยงคุยสีนาดาวนะครับไปคุยกับทางชิบิมแกรมมี่ MBO นะครับสุดท้ายก็คือเราได้3ค่ายครับก็คือแกรมมี่ครับนาดาวครับแล้วก็ฟงหลอกครับเทศิลปินมารวมกันนะฮะเป็น9คนนะครับเกิดโปรเจกต์นายขึ้นมาครับผมหล่อๆทั้งนั้นนะฮะถามกันเลยดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าขอบอกว่าเก็บความลับมาเป็นนานมากมันนานมากๆและเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนแบบรอคอยแล้วก็ติดตามรอฟังอัปเดตมาตลอดรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เราได้ปลดปล่อยแล้วเราได้เป็นนายใบนายเต็มๆละครับผมก็คือที่จริงเราเริ่มโปรเจกต์นี้มาแบบนานมากๆแล้วคือพอเราเริ่มปุ๊บเราก็เริ่มเรียนแบบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็เรียนการแสดงด้วยครับผมเราตื่นเต้นกันมากๆครับที่มันมาถึงวันนี้แล้ววันที่แบบพวกเราได้เปิดตัวจริงๆอ่ะครับโอ้โหซ้อมกันมานานนานนี่คือประมาณกี่เดือนฮะประมาณตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วครับกันยาปีที่แล้วครับเก็บตัวนะฮะไม่ยอมให้ใครเห็นว่าเรามาประกอบร่างกันเป็นนายใบนายแบบนี้ใช่ไหมฮะต้องถามพี่วุฒิกันฮะนายใบนายนี่ทำไมที่มาของชื่อนี้คืออะไรฮะจริงๆผมย้อนโปรเจกต์มานิดนึงตอนแรกอ่ะครับก็ทำไปเดเวลอปไปนะคือทำไปคิดไปจริงๆผมเชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าจริงๆก่อนที่มาเหลือ9คนเนี่ยครับเป็นร้อยนะครับถามว่าเป็นร้อยเนี่ยดูไม่เยอะแต่ครึ่งนึงคือคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับในวงการบันเทิงกับครึ่งนึงที่เป็นเด็กใหม่เลยฮะเราผ่านการแคสติ้งกับออดิชั่นมาหนักมากนะครับสุดท้ายมาจบที่9คนเราก็อยากได้ชื่อที่เฮ้ยมันเข้าใจง่ายครับผมเรียกง่ายแล้วเป็นสากลนะครับบังเอิญว่าคำว่านายก็คือนออายอนายหมายคือเหมือนคำนำหน้าของผู้ชายนะครับบวกกับเลข9ครับของในภาษาอังกฤษที่เป็นนายนะครับเป็นมัลติโพเขาเป็นความหมายของตัวเลขครับ9คูณ9ครับนะครับหรืออ่านว่านายบายนายเนี่ยก็คือ81 88บวก1ก็ยังไงก็คงเป็น9ฮะเออแต่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อโปรเจกต์ว่านายบายนายครับงั้นถ้าเห็นผู้หญิงนี่ฟาวแน่นอนไม่ได้ต้องนายนายเท่านั้นเลยนะใช่ครับตอนนี้นายบายนายออกมาแล้วนี่9คนแบบนี้ครับผมครับผมแล้วหลายคนก็ยังคงจะสงสัยครับว่าสรุปนายไปไหนคือยังไงฮะบอยแบนด์หรือว่าจะมาเล่นซีรีส์หรืออะไรครับพี่บุญครับคืออย่างที่บอกครับว่าเราต้องการทำ IMC เป็นภาษามาร์เก็ตติ้งมากเป็น IC full campaign นะครับก็คือว่าเราต้องการทำทุกชิ้นงานออกมาให้ครอบคลุม360องศานะครับครับผมทั้งออนแอร์ออนไลน์ออนกราวถึงโปรโมชั่นก็คือพูดง่ายว่าตอบโจทย์คือเป็นของขวัญให้กับแฟนๆคลับและยังตอบโจทย์การตลาดให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนชิ้นงานแรกที่จะออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซีรีส์ครับโดยพี่ยงทรงยศนะครับตามมาด้วยเพลงครับผลงานเพลงเนี่ยก็จะ
ร่วมมือกันทำนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงในวันที่27ครับให้แบบให้รายละเอียดนะครับใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับพอเรามีเพลงมีได้ดู MV เท่ๆแล้วถามว่าทุกคนแฟนๆผมว่าทุกคนอยากสัมผัสกับไลฟ์โชว์หรือคอนเสิร์ตหรือโชว์พิเศษจะทั้ง9คนได้ดูแน่นอนครับทั่วประเทศครับปี2018นี้ในปีนี้ครับติดตามกันได้นะฮะแล้วซ้อมนี่ซ้อมไปถึงไหนบ้างครับซ้อมทำอะไรกันบ้างไหนลองบอกรายละเอียดสักเล็กน้อยใครอยากจะแชร์ไหมครับหรือยังเป็นความลับอยู่สักนิดสักนิดจริงๆก็อยากจะให้ติดตามโดยละเอียดตอนช่วงวันที่27นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอย่างที่พี่วุฒิบอกมาเลยครับเมื่อกี้พวกเราอยู่หลังเวทีได้ยินพี่วุฒิพูดตลอดครับว่าโปรเจกต์นี้มันถูก develop หรือว่ามันถูกการแบบเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับพวกเรามีการอัปเดตพวกเรามีการพัฒนากันตลอดเวลาเรียกได้ว่าทุกวันนี้ที่เราทำอยู่คือครบเครื่องครับตั้งแต่การแสดงจนถึงพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับครบเครื่องจริงๆครับก็ยังไม่บอกรายละเอียดนะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์กันนะครับแต่ติดตามได้อย่างที่พี่วุฒิแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันที่27กุมภาก็คือวันอังคารนี้นะครับที่ Emporium Gallery นะครับเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกรายละเอียดเดี๋ยวจะบอกกันอย่างแน่นอนนะฮะกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับ Night by Night ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเชิญไปพักผ่อนด้านหลังก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะโอ้โหนี่แหละครับกับโปรเจกต์